ครูสระกำลังขึ้นเวทีนะฮะอยากให้ครูพูดหรืออยากให้ครูร้องสวัสดีครับห้ามลงเวทีนะขอบคุณเกียรติครูครับผมครูสระคุณวุฒิพร้อมเด็กของน้องพี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผู้เราที่รักเพลงลูกทุ่งผมเชื่อว่าเราสมัยเป็นลูกศิษย์ครูชลธีฐานทองโดยเฉพาะกับคนรุ่นผมหรือรุ่นถัดมาเราโตมากับเพลงของครูชลธีผ่านนักร้องผ่านศิลปินหลายท่านไม่ว่าจะเป็นสายันสัญญาเยรักสลักใจเสรีรุ่งสว่างทุกบทเพลงที่พ่อเขียนเราไม่ฟังก็ได้ยินเพราะว่าเป็นเพลงที่โด่งดังมากไม่ว่าจะเป็นยุควิทยุทรานซิสเตอร์มาสู่ยุคทีวีจนถึงวันนี้มาสู่สังคมโซเชียลยุคดิจิตอลเพลงของพ่อก็ยังคงอยู่เสมอหลายครั้งหลายคนอาจจะกังวลว่าลูกทุ่งอาจจะเสื่อมถอยหรือล่มสลายไปในที่สุดเพราะมีเพลงยุคใหม่เข้ามาแต่ถ้าเราได้ติดตามดูรายการประกวดร้องเพลงรายการทีวีในยุคใหม่ก็ยังคงมีล่องเรือหารักก็ยังคงมีสาวเพชรบุรีและยังมีอีกหลายเพลงซึ่งเป็นผลงานของครูชลธีฐานทองครูจึงได้เขียนไว้อะไรคุณพ่อในอินสตาแกรมของครูว่าพ่อชลธีท่านเหมือนคณบดีภาควิชาเพลงลูกทุ่งท่านไม่ใช่แค่อาจารย์เป็นผู้บริหารวงการเพลงท่านจะตั้งใจหรือไม่ไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นเป็นเสมือนผู้บริหารเพลงลูกทุ่งเลยผลงานพ่อครอบคลุมทุกมิติไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งภาคกลางหรือแม้กระทั่งอีสานใครจะเชื่อว่าเพลงคิดถึงอุบลจะเขียนโดยครูชลธีฐานทองมาถึงอุบลเจอแต่คนงามงามสมแล้วสมนามคนงามแห่งเมืองดอกคูณดอกบัว นะนั่นคือครูชลธีและก็ยังมีเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องหมดรักแม่น้ำมูลซึ่งถือว่าเป็นหนังที่สะท้อนวิถีอีสานแต่หนึ่งเพลงดังในภาพยนตร์เรื่องหมดรักแม่น้ำมูลณพศนั้นมีปลายปากกาของครูชลธีฐานทองเป็นเพลงหลักและเป็นเพลงของตัวละครในภาพยนตร์คือสุริยาชินภัณฑ์ร้องเอาไว้นั่นคือเพลงคืนลาอาลัยจากน้องใจพี่มองพรวนคำเหมือนกำจำอำลาอาลัยทุกหรือโศกแล้วแต่โชคชะตาไปดาบหน้าหาเงินสะกอนสัญญากลับมาแน่นอนทนกอดหมอนสักสองสามปีนี่คือท่อนหนึ่งบางท่อนบางตอนของเพลงคืนลาอะไรคนบันทึกเสียงคือนักร้องจากอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีชื่อสมพิศสุมาแต่ว่าในภาพยนตร์เรื่องมนต์รักแม่น้ำโมนั้นคนที่สวมบทและก็เป็นเสมือนคนร้องเพลงนี้ในหนังก็คือสุริยาชินภัณฑ์นั่นคือเครื่องยืนยันว่าทุกหย่อมหญ้าในพื้นที่ของความเป็นลูกทุ่งจะมีชื่อชลธีฐานทองอยู่เสมอและท่านก็จึงเป็นเหมือนคณบดีในการสร้างผลงานและก็ทุกบทเพลงของท่านจึงเหมือนเป็นตำราให้กับลูกหลานได้ฝึกร้องเป็นตำราให้กับลูกหลานได้ฝึกการเขียนเพลงลูกทุ่งครูเองก่อนจะมาเป็นครูสลาในวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าครูชลธีฐานทองท่านเป็นอาจารย์โดยที่ยังไม่ได้เจอกันเพราะว่าเพลงท่านคือต้นแบบที่ครูศึกษานำเพลงของพ่อมาผ่าเขาใช้คำว่าผ่าเพลงมาศึกษาว่าทำไมเพลงนี้ถึงดังทำไมหนุ่มทุ่งกระโจมทองถึงดังทำไมจดหมายจากแม่ถึงดังแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการเขียนเพลงจากพ่อในทุกมิติพ่อจึงเป็นอาจารย์ของครูและก็เชื่อว่ากับนักแต่งเพลงหลายคนโดยที่ไม่ต้องได้เจอ
าเห็นผลงานก็เป็นอาจารย์ลูกศิษย์กันแล้วแต่ก็โชคดีของครูคือว่าในช่วงหนึ่งได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับคุณพ่อผ่านรายการชังช้าสวรรค์และต่อมาก็เคารพนับถือทุกครั้งที่มีงานเกี่ยวกับลูกทุ่งก็จะได้พบปะคุณพ่อเสมอและเสียงสุดท้ายที่ครูได้ยินก่อนที่จะถึงวันนี้ก็คือวันที่ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นศิลปินแห่งชาติซึ่งเขาประกาศผลในวันที่27 เมษายน 2565โทรศัพท์สายแรกที่โทรไปแสดงความยินดีของกับครูสลาก็คือโทรศัพท์จากครูชลธีทานทองพ่อโทรไปแสดงความยินดีและก็ให้กำลังใจและนั่นคือเสียงสุดท้ายที่ครูได้ยินจากผู้ชายที่ชื่อชลธีทานทองเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นความตั้งใจของครูและก็ลูกศิษย์ลูกหาในซิกที่ทำงานร่วมกันกับครูมาทุกคนเลยนะครับที่ยืนอยู่ข้างก็คือเสถียรธรรมมือแล้วก็ข้างล่างก็จะมีอีกหลายคนครับอาจารย์ติ๊กฟานาอาจารย์เต้ยปิยวุฒิณบางช้างอาจารย์บอยธีรพงศ์สัจแก้วอาจารย์สิงห์เท่าสราวุธทุ่งขี้เหล็กทุกคนล้วนเคยได้ร่วมงานกับคุณพ่อวันนี้ตั้งใจมาส่งคุณพ่อสิ่งใดที่คุณพ่อห่วงเกี่ยวกับวงการเพลงลูกทุ่งผมเชื่อว่าคนไทยทั้งทุกคนจะช่วยกันยืนยันว่าเจตนารมณ์ของคุณพ่อจะไม่มีวันเสื่อมสลายไม่อยากให้คุณพ่อเป็นห่วงใยเรื่องนี้และก็หวังว่าคุณอุปการที่คุณพ่อมีไว้กับแผ่นดินหัวใจของคนลูกทุ่งผ่านบทเพลงของท่านผ่านลูกศิษย์ของท่านจะเป็นเสบียงบุญที่สำคัญนำพ่อสู่ภพภูมิที่ดีที่สุดและชื่อชลธีทานทองก็ยังคงถูกจารึกในหัวใจแฟนเพลงทุกในหัวใจคนไทยและก็ยังจะสืบสานสู่ลูกหลานคนไทยไม่มีวันสิ้นสุดผมอยากให้พี่น้องทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมรับรู้และก็ส่งหัวใจมาส่งทางคุณพ่อโดยพร้อมเพรียงกันครับมาครับขอบคุณครูสลานะครับซึ่งคุณครูก็ลงถึงพี่เสถียรท่ามือด้วยนะครับท่านยืนพูดอยู่บนเวทีตรงนี้โดยครูปุ้มนะฮะภรรยาคู่ชีวิตของครูนั่งฟังด้วยความอิ่มเอิบหัวใจนะครับนี่มันมีความสุขภาพตรงนี้นะฮะมันเป็นอะไรที่ให้กำลังใจพวกเราทุกๆขั้นทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่วันนี้นอกจากว่าจะมาร่วมฟังพระอภิธรรมกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะเราก็มามีความสุขมาฟังโครงฟังเพลงกันเพลงส่วนใหญ่จากนักร้องแต่ละท่านเนี่ยนะฮะอาจจะเพราะไม่เต็มร้อยเนื่องจากว่านักร้องแต่ละท่านเนี่ยก็ไม่ได้ร้องเพลงตัวเองก็มาครับกล่องบทเพลงของครูทั้งนั้นเลยหัวหน้าวงมาฮะตีสามครึ่งค่อยขึ้นอ่ะตีสามถ้างั้นผมร้องแล้วปิดนะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของครูสรานะครับที่มีต่อครูชลธีทานทองนะพรุ่งนี้นะฮะประชาสัมพันธ์พรุ่งนี้เนี่ยศิลปินจะมาร่วมงานเยอะเลยเพราะว่าเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมด้วยทั้งสมาคมตลกสมาคมนักแต่งเพลงลูกทุ่งสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยสมาคมนักร้องนะครับมากันหมดเลยนะครับทศพลหิมพานต์โอ๊ตใครต่อใครเนี่ยนะฮะก็จะมาร้องเพลงให้ฟังเพราะวันนี้นะฮะขอบคุณอาจารย์บอยด้วยโอ้โหอาจารย์บอยเป็นคำกล่าวของครูสลาครับพูดถึงครูชลธีทานทองอาจารย์ฟังแล้วนะฮะน้ำตาแทบไหลวันนี้นี่คือความประทับใจของครูสลาที่มีต่อครูชลธีทานทองครับเอาขอบคุณสำหรับคลิปนี้